อาการมันเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากจากได้ให้จากบ้านมาสักวันสองวันก็ไม่อยากจากจากสามีจากภรรยาจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากทรัพย์สมบัติเราไม่อยากจากแต่ผลสุดท้ายก็ต้องจากเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราใครจะไปก่อนไปหลังก็ต้องไปเขาไปไม่นานเดี๋ยวเราก็ตามไปเนี่ยชีวิตคนเรามีอยู่แค่นี้เองนั่นเรามาหาวิธีว่าทำยังไงที่จะดับความเกิดนี้ได้ดับภพดับชาติว่าการเกิดทุกครั้งมันก็มีทุกข์คนเราเนี่ยมันอยู่ได้ทุกข์ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปพระพุทธองค์ตรัสไว้นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีทุกข์จึงได้เกิดถ้าไม่มีทุกข์ไม่เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ดับขันธ์ไปแล้วไม่เกิดแล้วพ้นทุกข์ไม่มีภพติดแดนเกิดภพคือแดนเกิดไม่มีเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่ต้องชราไม่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องหนาวต้องร้อนต้องหิวไม่ต้องตายไม่ต้องจากกันทุกข์มันไม่เกิดไอ้ที่มันเกิดเนี่ยเพราะมันมีความอยากมีความต้องการระดับความอยากก็ดับความเกิดคนเราถ้าไม่อยากแล้วมันก็ไม่ดิ้นต้องดิ้นรนอะไรแต่เราต้องดิ้นรนกันทุกวันนี้เพราะความอยากอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากสวยอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ต้องดิ้นรนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากมันผลักดันอยู่ให้เราต้องทุรนทุรายกระเจือกกระสนควยคว้าหาสิ่งที่เราต้องการนั้นถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วเราเข้าวัดเนี่ยเราเข้ามาทำอะไรกันนอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นสติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเฉยหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยได้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจนิ่งใจเฉยใจว่างใจสว่างใจสงบทำให้เกิดความสงบในใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่วุ่นวายคนที่วุ่นวายนะเพราะทำใจสงบไม่ได้ทำใจว่างไม่ได้ทำใจเฉยไม่ได้ทำใจนิ่งไม่ได้ไม่เคยฝึกใจให้นิ่งให้เฉยเมื่อมันไม่เฉยมันก็มีการรับรู้ตาเห็นรูปมันก็พอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์หูได้ยินเสียงมันก็เกิดความเป็นทุกข์พอใจก็เป็นทุกข์ต้องไขว่คว้าหามาให้ได้ไม่พอใจก็เป็นทุกข์มีเกลียดมีชังทุกข์มันเกิดทั้งสองด้านทั้งพอใจหรือไม่พอใจแต่ถ้ามันเฉยไหมมันก็อยู่นิ่งๆอยู่ตรงกลางนั้นคนเราทุกวันนี้มันทำใจเป็นกลางไม่ได้ทำใจนิ่งทำใจเฉยไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกใจของตัวเองให้เฉยให้นิ่งให้ว่างให้สงบเนี่ยสมถะเนี่ยยังใจให้สงบก่อนต่อไปก็เจริญปัญญาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงร่างกายเราเป็นทุกข์ร่างกายเราเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของกายเราแค่อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปร่างกายก็ผุพังไปตามกาลเวลาตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้สร้างเอาไว้บางคนก็ไปตั้งแต่เยาว์วัยบางคนก็ไปตั้งแต่หนุ่มสาวบางคนก็ไปตั้งแต่วัยกลางคนบางคนก็ไปตอนปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายชรา80 90 101แต่คนที่จะอยู่ตามวัยก็มีน้อยลงเพราะโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นง่ายทุกวันนี้เพราะเราแข่งขันกันไอ้การแข่งขันเนี่ยทำให้ขาดความระมัดระวังกันในการใช้ชีวิต
ใช้แต่อารมณ์แต่ไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของตัวเองว่าเราจะทำไงให้ชีวิตของเรามีความสุขความสุขของมนุษย์คืออะไรเราได้ศึกษาเราได้ค้นคว้าเราได้ลงมือปฏิบัติที่ยังว่ามนุษย์นั้นต้องมีอะไรบ้างเป็นคุณสมบัตินอกจากฐานนอกจากศีลแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการทำจิตใจของเรานี่แหละมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นการใช้ชีวิตความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองก็เรียกว่ารอบรู้เท่าทันตัวเองคิดอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้นี่ก็เรียกว่าใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดความสุขความเจริญมันเจริญทางด้านจิตใจไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่สามารถทำให้คนมีความสุขได้มีแต่ความทุกข์เราต้องยื้อแย่งกันยื้อแย่งกันเป็นเจ้าของวัตถุยื้อแย่งกันเป็นเจ้าของบุคคลเห็นไหมแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสแย่งสัมผัสยื้อแย่งกันเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเข้าแลกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแต่เราไปสมมติให้มันมีค่าแก้วแหวนเงินทองก็เป็นสมบัติของโลกไม่สมบัติของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเห็นไหมราชาเอ่ยพระเศรษฐีเอ่ยทุกคนมาแล้วก็จากไปทิ้งสมบัติไว้คนอื่นก็ใช้กันต่อไปถ้ามันไม่ผุพังเสียหายกุจะถูกทำลายใช่มันก็ใช้กันต่อไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมาแล้วก็จากไปใช้แล้วก็จากไปไม่มีใครเอาไปได้เราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะได้รู้จักละความโลภละความอยากเป็นต้นเหตุของทุกข์นั่นเองต้องยื้อต้องแย่งต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเป็นที่มาของความทุกข์นั่นเองงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ทุกคนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำจิตใจตัวเองให้สงบระงับดับความอยากของตัวเองได้บ้างความโลภเราเห็นแล้วก็ละมันสิ่งที่จะขจัดความโลภได้ก็คือความสละออกคือการให้ทานถวายทานมีก็สละออกไม่เก็บสะสมเอาไว้บางคนสะสมเอาไว้จนนึกว่าตัวเองจะเอาไปได้ผลสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้มันได้ใช้เป็นประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่แต่มันเป็นประโยชน์ต่อเราก็คือการสละออกบริจาคช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือไม่ก็ช่วยสงเคราะห์คนที่เขามีความสามารถน้อยกว่าเราเราก็สงเคราะห์เขาเกื้อกูลเขานั่นแหละมันเป็นบุญเป็นบารมีก็เรียกทานบารมีทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยคนที่เกิดมาแล้วรวยนะเพราะเขาบริจาคทานมาคนที่รวยมากก็เขาสละมามากเขาไม่ได้เก็บเอาไว้ได้มาเขาก็ให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่ก็เอาไปทำเป็นบุญเป็นกุศลพระบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่นำไปได้มันติดใจไปไม่ได้มันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่เป็นมันเป็นนามธรรมมันฝังอยู่ในใจของบุคคลนะงั้นที่เรามาวันนี้เรามาถวายทานแก่พระแก่ภิกษุแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือทานอะไรก็แล้วที่เราได้บริจาคไปสร้างสงเคราะห์อะไรประโยชน์อะไรต่างๆที่เราบอกบุญเรียอะไรแล้วเนี่ยช่วยกันไปมันอยู่ในใจมันฝังอยู่ในใจเราอยู่ของดีเนี่ยมันอยู่ในใจเราของไม่ดีก็อยู่ในใจเราแต่เราเลือกที่จะเอาของดีไปไว้ในใจของไม่ดีเราก็สละออกความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็สละออกความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็สละออกเราโกรธใครเราเกลียดใครเราไม่พอใจใครเนี่ยมันเป็นทุกข์เรานั่นแหละเป็นทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์หรอกคนที่เราไปโกรธเขาไม่ทุกข์แต่เราเนี่ยเป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์คิดเราจะทำยังไงให้เขาเดือดร้อนทำยังไงให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจเขาไม่ชอบเขา
คิดจะทำร้ายเขาคิดจะเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์มันทุกข์อยู่ในใจนี่เองใครไม่รู้แต่เรารู้พระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสไว้นั่นแหละว่ามันไม่มีที่ลับเราทำอะไรไว้เรารู้เราทำบุญเราก็รู้เราทำบาปเราก็รู้ใครไม่รู้แต่เรารู้มันเผาใจเราอยู่ตลอดเวลานะสิ่งไม่ดีความโลภความโกรธคนอื่นเขาไม่รู้หรอกคนนั่งข้างๆเราไม่รู้แต่เรานี่รู้นั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเผาใจตัวเองอยู่ตลอดหาความสุขไม่ได้ที่คนโบราณเขากล่าวไว้นะสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ก็อยู่ในอกในใจเรานี่แหละมันมีความสุขนั่นแหละเราไปสวรรค์ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมจิตใจสบายโอ้นั่นแหละสวรรค์เกิดแล้วบุญมันเกิดบุญเป็นของเบากายเบาใจนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบาใจเบามันลอยอยู่ตลอดเวลามันลอยไม่ใช่ลอยไปหาทุกข์มันลอยไปหาสุขมันก็ว่าเปรียบมันกับสวรรค์สวรรค์อยู่ข้างบนใช่ไหมแต่นรกมันอยู่ข้างล่างนรกนี่มันหนักไงมันต้องลงข้างล่างต้องดึงลงไปยังอาเวจีมหานรกเนี่ยขุมนรกที่ลึกที่สุดเนี่ยมันดิ่งลงไปเลยโยมไม่รู้กี่โยชน์แล้วต่ำไปจากพื้นดินเนี่ยแต่สวรรค์มันอยู่ข้างบนมันลอยไงคนที่จะลอยได้ก็ใจต้องเบากายต้องเบาบุญเป็นของเบาไม่ของหนักไม่ใช่ของหนักแต่บาปเป็นของหนักมันตรงกันข้ามกับบุญวันไหนทำใจสบายมาวัดและให้ฐานนะใจสบายนั่งแล้วก็ใจเบาไม่คิดอะไรมีความสุขมีปิติในการทำบุญให้ฐานแล้วก็มีปิติเอิบอิ่มใจนึกถึงแต่ฐานตัวเองอยากจะทำบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆนั่นแหละใจมันเบามันสบายนะสวรรค์เกิดแล้วโยมตายขณะนี้ไปสวรรค์ทันทีไม่ต้องถามใครไปไหนมันพาไปบุญพาไปแต่ใจมันเร่าร้อนใจมันเป็นทุกข์เป็นกังวลนั่งแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมาให้ทานวันนี้คิดถึงแต่คนนู้นคิดถึงแต่คนนี้กังวลแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่พอใจคนนู้นไม่พอใจคนนี้นรกในใจอยู่มันเผาใจตลอดเวลาทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะเราไม่เคยทำใจให้มันเป็นบุญไงเรารู้จักทำใจให้เป็นบุญแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำใจให้เป็นบุญได้อยู่บ้านก็ทำใจให้เป็นบุญอยู่ที่ทำงานก็ทำใจให้เป็นบุญบุญมันอยู่ที่ใจนี่เองมันเริ่มต้นจากใจใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ถ้าใจไม่สั่งในกายมันทำไม่ได้วาจานี่กล่าวไม่ได้ไอ้ที่เราทำได้เราพูดได้เนี่ยเพราะใจมันสั่งใจมันสั่งให้พูดให้ทำดังนั้นถ้าเรารักษาใจให้ดีเนี่ยถ้าใจมันสั่งในสิ่งที่ดีมันก็ทำดีออกมาพูดดีออกมามันมาจากใจทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นใจตัวเองเมื่อไรสามารถควบคุมใจได้เมื่อไร เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขใจของตัวเองได้เมื่อไรใจที่เคยไม่ดีเคยคิดเกลียดคนโน้นคิดโกรธคนนี้คิดอยากได้ของคนโน้นอยากได้ของคนนี้เราเอามันออกไปมันเป็นสิ่งไม่ดีพอเรารู้ทันเราก็สลัดมันออกไปการรู้ทันคือการที่เรามีสตินั่นเองสติตัวรู้รู้กายรู้ใจไม่ต้องรู้มากรู้สองอย่างก็พอกายกับใจนะคิดอะไรทำอะไรนั่นแหละมันมาจากกายใจเนี่ยบุญและบาปมันเกิดที่กายที่ใจเนี่ยวาจานี่เป็นสิ่งที่ใจสั่งให้ทำสั่งให้กล่าวนั่นต้นเหตุก็คือใจนี่เองสำคัญมากคนเรานึกว่ามันไม่สำคัญคนเห็นไหมใจไม่สบายกายก็ไม่สบายแต่คนไหนบางทีไม่สบายกายเป็นโรคต่างๆแต่ถ้าใจสบายกายก็ไม่ลำบากป่วยมากก็มันป่วยน้อยครูบาอาจารย์ท่านสอนนะถ้าเรามีสมาธิมันไปยับยั้งเวทนาได้
มันปวดมากก็เป็นปวดน้อยใช่ไหมทุกมากก็เป็นทุกน้อยแต่คนไม่มีสมาธิเวลามันปวดเนี่ยโอ้ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนปวดหมดใจก็ปวดกายก็ปวดแต่ถ้าใจมันเฉยมันว่างเนี่ยกายดูกายมันปวดก็เรื่องของกายกายนี่เราบังคับไม่ได้มันเป็นสภาวะของธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับกายได้เลยนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายไม่สามารถทำได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหลุดเราไม่มีสิทธิ์เลยเป็นเรื่องของกายถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ทำใจอย่างนี้ทำใจเฉยอะไรมันเกิดออกมันเป็นธรรมชาติทุกข์ก็ธรรมชาติสุขก็ธรรมชาติทุกข์กับสุขของคู่กันมีทุกข์ก็ต้องมีสุขเราก็ดูมันเป็นบทเรียนทุกข์ก็เฉยสุขก็ช่างทำใจว่างทำใจสงบถ้าใครทำได้อย่างนี้เวลาเจ็บเวลาป่วยเวลามีเวทนามากๆเนี่ยมันระงับได้โยมเข้าไปสู่สมาธิบางคนพระพุทธองค์แม้แต่เวลาที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานยังต้องเข้าฌานเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเพื่อดับเวทนาดับในร่างกายที่มันกำลังจะแตกจะสลายเนี่ยเลือดก็จะหยุดเดินลมก็จะหยุดหมุนลมหายใจหยุดเลือดหยุดอะไรในร่างกายมันหยุดทำงานหมดเลยหัวใจก็หยุดเต้นทุกอย่างมันหยุดหมดมันมีเวทนามากพระองค์ก็เข้าฌานดับเวทนาเพราะเราถ้ามีร่างกายนี่มันยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่มีใจของพระองค์ไม่มีและใจของพระองค์มันไปสู่ฌานคือความดับสนิทฌานนี่เข้าไปสู่ความดับเวทนาไม่รับรู้เรื่องภายนอกไม่รับรู้เรื่องของร่างกายที่มันจะต้องปวดต้องเจ็บต้องหนาวต้องร้อนนะอันนี้เราก็ลงเม็ดนะยอมฝนลงเม็ดแล้วใช่ไหมนั่นแหละก็คงจะเอวังไว้แค่นี้ยอมก็ขอให้มีความสุขความเจริญในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาก็พยายามประคับประคองกายใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมท้ายสุดก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญช่วงนี้เป็นพายุฤดูร้อนนะเข้ามายังไม่ต้องไปยอมเดี๋ยวรับพรก่อนโอ้โหตกยังไม่มากเลยหนีกันหมดแล้วเราพาให้พรก่อนยอมค่ะสาธุน้อมกราบในความเมตตานะที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์สังฆทานน้อมกราบในความเมตตาโยมมาประเคนได้เลยโยมจะได้รับพรท่านใดมีสังฆทานนะคะค่ะก็ขาวลกมาขึ้นมาข้างบนนี่ตอนนี้ก็ฝนตกหน่อยๆนะท่านใดที่จะถวายสังฆทานก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับพรกันค่ะแล้วก็น้อมนำคำสอนนะคะที่ท่านนะได้บอกว่าการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นเลยนะแต่ว่าทรัพย์เหล่านี้นะที่เราได้ทำเนี่ยเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องให้เราระลึกนึกถึงนะเวลาที่เรามีเวทนาทางกายเราดับได้ด้วยสมาธินะต่อไปก็ตั้งใจ
อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจะตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติปวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากราบพระค่ะไม่ต้องแปลนะคะค่ะกราบพระไม่ต้องแปลค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอังวันทามิคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันทามิที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปก็เป็นการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศจากลานธรรมพระสังฆทานในวันจักรีวันนี้นะครับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำด้วยฝนหลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะครับสร้างความชุ่มเย็นเย็นกายเย็นใจนะครับก็ให้หลายๆพื้นที่ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนด้วยนะครับถ้าฝนตกมาก็อากาศก็คงจะเย็นลงนะครับ
ที่วัดสังฆทานตอนนี้ฝนก็ไม่ได้ตกมากนะครับตกแค่ปล่อยๆนะครับแต่ว่าที่ลานธรรมก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหลวงพ่อเพิ่งเทศไปได้ไม่นานเองนะครับก็ทางสถานีก็ขอเปิดเทปหลวงพ่อเสน่ห์นะครับอาจจะเป็นการเทศเก่าๆหน่อยนะครับท่านเทศไหมเมื่อวันที่19เมษายน2551นะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็กราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสนั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยทำกายทำใจของเราให้เป็นสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายถ้านั่งได้หรือถ้าไม่พร้อมก็นั่งในท่าที่เราพร้อมที่จะทำความสงบกายสงบใจของเราตั้งสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่สองช่องจมูกของเราทำใจของเราสบายสบายวันนี้ก็เป็นวันหยุดตรงกับวันเสาร์ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลในการสมาทานศีลถวายทานพร้อมทั้งฟังธรรมถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเพราะชาวพุทธนั้นต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนั้นมันเป็นที่มาของความสุขความเจริญทุกคนก็ต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการความเจริญและความสุขความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์ภาวนาหมั่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยๆสร้างสมอบรมบ่อยๆแล้วก็จะเกิดพลานิสงส์เกิดเป็นความสุขความเจริญขึ้นมาภายในกายในใจของเราก่อนแล้วก็ไปสู่ครอบครัวไปสู่สังคมแต่สู่ประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่อันนี้ก็ต้องอาศัยทุกคนที่เป็นชาวพุทธทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เราเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าการพบพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็ได้พบเห็นไหมพวกสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเกิดมาแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถปฏิบัติธรรมทำความดีได้ต่างกับมนุษย์มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความสามารถฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราที่เราได้มาก็ได้มาด้วยบุญกุศลที่เราสร้างเราทำตั้งแต่อดีตถ้าเราหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้สร้างสมอบรมมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเพราะประโยชน์ที่เราจะสร้างนั้นพระพุทธเจ้าบอกเราต้องยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือการสร้างคุณงามความดีประโยชน์ท่านก็ช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมือนที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์แก่พวกเราครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแก่พวกเราให้ศีลให้ธรรมให้แสงสว่างทางสติทางปัญญาว่าแสงสว่างอันนี้
เราอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถที่จะแสวงหาได้เราต้องมาเข้ามาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติเราจึงจะเป็นแสงสว่างทางปัญญานี้ปัญญาในทางธรรมที่เราต้องให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดเนี่ยก็ต้องการให้แสงสว่างทางด้านจิตใจของเราเนี่ยมันนำพาเราไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ใครนึกแล้วก็ไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นสวรรค์นี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยของตัวเองเป็นคนรักสงบเป็นคนที่มีศีลมีธรรมให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำอันนั้นแหละสวรรค์จึงจะหวังได้ไม่ใช่เราทำครั้งหนึ่งเราก็หวังว่าจะได้ไปสวรรค์ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำต่อเนื่องทำให้ใจของเราเป็นเทวดาใจอยู่กับบุญละบาปไม่สร้างบาปไม่สร้างอกุศลจิตใจของเราต้องไม่เศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ความเบิกบานปิติให้ทานด้วยความปิติให้ทานด้วยความเบิกบานมีปิติในการให้มีปิติในการนึกถึงบุญที่เราสร้างเราทำเราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบุญบุญที่เราสร้างเราทำเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความสบายใจมันก็เป็นบุญมากมีอานิสงส์มากมาสมัยก่อนน่ะที่มีหญิงก็เรียกว่าหญิงถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นโสเภณีโสเภณีก็ไปขายตัวขายแล้วก็ได้เงินมาวันหนึ่งเขาก็ทำบุญกันตัวเองก็นึกมีศรัทธาได้ฟังธรรมก็อยากจะทำบุญบ้างตัวเองก็ทำไปไม่กี่กหาปณะสมัยก่อนก็เงินทองก็มีไม่มากก็พวกโสเภณีทั้งหลายก็ให้ด้วยความศรัทธานั่นเองแต่มีอยู่คนหนึ่งทำบุญเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันก็ทำบุญแต่ทำด้วยไม่มีจิตศรัทธาแต่ทำมากทำเป็นร้อยกหาปณะอาโศกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำแค่ไม่กี่กหาปณะสิบกหาปณะเท่านั้นเองจะทำด้วยจิตศรัทธาแล้วก็เงินที่นำมานั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ได้ไปโกงเข้ามาไม่ได้ไปลักไปขโมยเข้ามาถึงจะเป็นโสเภณีก็ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วมาตัวเองตายไปตัวเองก็ไปเกิดในสวรรค์อีกคนเพื่อนกันก็ไปเกิดเหมือนกันจะไปเกิดในสวรรค์ที่ไม่มีรัศมีไม่มีบริวารเป็นเทวดาที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีรัศมีถ้าเจอกันก็คุยกันจำได้ถึงอดีตว่าตัวเองเคยทำบุญทุนทานมาด้วยกันแต่ทำไมผลที่ได้จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ย้อนไปดูจิตของตัวเองว่าคนที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งมั่นมีพลานิสงส์มากแม้ทำน้อยแต่ได้มากแต่คนที่ทำมากก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่มีจิตศรัทธาเห็นเขาทำก็ทำกับเขาแต่นิสงส์มันต่างกันยิ่งชี้เห็นว่าคนเราถ้ามีศรัทธามีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาเล็งเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้เราก็ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทรัพย์ที่เราแสวงหาได้มาก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้ฉ้อโกงไม่ได้ลักขโมยไม่ได้กี่ได้ปล้นไม่ได้ไปเบียดบังเอาของเขามาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเมื่อเราทำแล้วบุญกุศลนี้ก็เต็มเปี่ยมนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขในสุขที่เราแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็
พยายามสร้างพยายามทำบุญกุศลนั้นนี่ให้ต่อเนื่องเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็อยู่ได้บุญนี่เองมันบางคนที่เกิดมาเขาบอกหมดบุญคนหมดบุญนะทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะหมดบุญซะแล้วมันคนที่ตายเขาเรียกคนหมดบุญบางคนก็หมดบุญตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่ได้ลืมตาดูโลกมีบุญจะได้เกิดเหมือนกันแต่บุญมันน้อยทำมานิดเดียวโอกาสจะได้เป็นมนุษย์ไม่มีบางคนลืมตามาดูโลกได้แค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมหมดบุญทำบุญมาน้อยแต่พวกเรานี่โชคดีทำบุญมามากได้อยู่จนถึงทุกวันนี้มีลมหายใจอยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีผู้มีบุญและบุญยิ่งกว่านั้นอีกที่เราได้มาสร้างบุญเพิ่มเติมได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่เราได้ทำด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจถ้าเราได้อย่างนี้แล้วบุญนั้นก็เป็นของเราโดยสมบูรณ์แต่เราไม่ต้องไปอยากได้ก็เรียกว่าทำบุญไม่ต้องไปหวังผลเราจะทำร้อยได้ล้านถ้าเราไปหวังอย่างนั้นบุญนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะทำมาด้วยความโลภทำบุญต้องปราศจากความโลภที่ให้ทำบุญนี้ต้องการให้เสียสละให้ปราศจากความโลภทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเชื่อเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องการให้ทานรักษาศีลเชื่อเรื่องการภาวนาว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความสุขมันนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในคนเราที่มีความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าก็อยู่ด้วยบุญไปด้วยบุญมีบุญนำไปแสงสว่างคือบุญนั่นเองสติปัญญาที่เราสร้างเราทำเนี่ยที่เรามาสวดมนต์มาภาวนามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตมาตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนี่แหละเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ก็เรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์สู่นิพพานสู่ความดับทุกข์นั้นเมื่อเราอยู่กับความทุกข์เราก็ต้องพยายามทำบุญกุศลเอาไว้เราจะได้ห่างไกลจากความทุกข์ถ้าเราทำบุญเราปรารถนาเราก็ปรารถนาที่จะมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์แต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จผลก็ต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเราปรารถนาอย่างเดียวแต่เราไม่ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถละความโลภไม่สามารถละความโกรธความหลงได้เราก็ยังอยู่กับความทุกข์นั่นเองไม่สามารถช่วยให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเรายังไม่สร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองเรายังจมปลักอยู่กับความทุกข์ยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์นี่เองในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์และหรือแม้แต่เทวดาเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เองยังไม่พ้นไปได้เพราะเรายังขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาในการสร้างบุญสร้างกุศลงั้นจุดมุ่งหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ก็มุ่งเน้นไปที่ทางด้านใจเอาใจเป็นหลักเพราะใจมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความสุขคนเราที่ไปเกิดนี่ไม่ใช่กายไปเกิดแต่ใจมันไปเกิดมันก็เรานอนหลับเราสังเกตดูเวลาเราหลับแล้วฝันกายไม่ได้ไปแต่ใจมันไปมันไปหาคนนู้นคนนี้ไปเห็นไปพูดไปคุยไปเที่ยวไปเล่นมันไปสัมผัสมาหมดแต่กายไม่ได้ไปกายนอนอยู่กับที่แต่ใจมันไปนั่นแหละการเกิดของมนุษย์และสัตว์
มันไปด้วยใจกายไม่ได้ไปกายเขาเผาเขาฝังไว้บนโลกนี้เองบนพื้นแผ่นดินนี้เองแต่ใจมันไปใจไม่ตายใจไม่ได้ถูกเผาถูกฝังไว้ด้วยนั่นบุญกุศลเนี่ยที่จะนำไปได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลนั้นสร้างไว้มากให้ทานไว้มากรักษาศีลไว้มากสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไว้มากใจของบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์ไปนิพพานใจนั้นมันไปเกิดแล้วมันไปเกิดในภพภูมิที่ตัวเองผูกพันอยู่สร้างอยู่ฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเห็นใจตัวเองนั่งเห็นใจตัวเองเดินเห็นใจตัวเองกินเห็นใจตัวเองจะทำอะไรอยู่ก็เห็นใจตัวเองว่าใจของเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเร่าร้อนไหมมันสงบร่มเย็นได้บ้างไหมมาวัดแล้วมันละความโลภได้บ้างไหมมันละความโกรธละตัวละตนได้บ้างไหมที่เขาว่าเราเคยเป็นใหญ่เรามาวัดแล้วเราไม่ทิ้งความใหญ่ให้หมดเลยไม่มีตัวไม่มีตนทำเป็นคนตัวไม่โตตัวเล็กๆแล้วคนตัวโตไปไหนแล้วมันไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนมันคับไปหมดนั่นก็เรียกว่าคนตัวใหญ่แต่ใจไม่ได้ใหญ่หรอกใจเล็กพวกนี้คนที่ใจใหญ่นี่คือคนที่มีศีลมีธรรมมันใหญ่ใหญ่ด้วยการเมตตามีความปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขและตัวเองก็มีความสุขมันเขาทำอะไรเราพลอยยินดีเขาทำความดีเราพลอยยินดีเราก็มีความสุขแล้วแค่คิดก็มีความสุขแล้วนั่นก็เรียกว่าคนรู้จักทำใจของตัวเองให้เป็นบุญเป็นกุศลเรามาวัดก็ทำใจตรงนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลมาวัดแล้วก็ทำให้ใจสบายถึงอากาศมันจะร้อนไปบ้างก็ทำให้ใจมันเย็นลงทำให้ใจมันว่างจากความวุ่นวายอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเราเคยคิดเคยนึกมามากแล้วมันไม่เคยมีความสุขสักทีเลยก็มาลองปล่อยลองวางให้มันว่างในใจของเราสักระยะหนึ่ง5นาที10นาทีดูสิมันจะมีความสุขแค่ไหนทำให้ใจมันว่างลงอย่าให้มันวุ่นเราอยู่บ้านก็วุ่นวายเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันไม่มีวันว่างเลยใจดวงนี้มาวัดก็ทำให้มันว่างซะบ้างฝึกให้มันว่างไม่มีอะไรที่มันว่างนั่นน่ะมันไม่หนักแต่ที่มันรกมันไม่ว่างมันมีของอยู่อ่ะมันหนักเมื่อเรามานั่งอยู่วัดเนี่ยเราแบกลูกแบกหลานมาด้วยตามมาบวชมาปฏิบัติถือศีลอุโบสถเนี่ยศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีมาอยู่วัดเราแบกสัมภาระมาด้วยนั่งก็แบกไว้ลูกบ้างหลานบ้างบ้านบ้างที่ทำงานบ้างสามีบ้างแบกเอาไว้มันแบกไว้ที่ไหนแบกไว้ที่ความรู้สึกมันแบกไว้ในใจอ่ะมันก็หนักอกหนักใจเรามาวัดก็ปล่อยลูกปล่อยหลานปล่อยการปล่อยงานปล่อยสามีปล่อยภรรยาให้หมดแล้วมันจะเบาไหมถ้าเราไม่แบกของมันเบาไหมเบาใจของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ยึดไม่ติดอะไรมันก็เบาแม้แต่เข็มเล่มเดียวถ้าเราแบกไว้ถือไว้เป็นเดือนเป็นปีมันหนักไหมหนักใหม่ๆมันก็เบาหรอกวันแรกนาทีแรกมันก็ดูเหมือนเบาแต่ถ้าเราแบกไว้นานๆเป็นเดือนเป็นปีมันหนักไหมมันหนักแล้วนี่ยิ่งกว่าเข็มอีกไหนจะลูกไหนจะหลานไหนจะสามีไหนจะภรรยาไหนจะบ้านไหนจะเรือนไหนจะวัตถุสิ่งของเราแบกไว้หมดเลยรับน้ำหนักไว้หมดเลยแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงก็มีแต่ความทุกข์เพราะเราไปแบกเอาไว้มันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราเราแบกมันเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปล่อยเราวาง
เราปล่อยได้เมื่อไรเราวางได้เมื่อไรมันก็เกิดความว่างเกิดความเบามันนั้นเรียกว่าเบากายเบาใจนั่นเองมาวัดก็ทำให้กายมันเบาทำให้ใจมันเบาไม่มีภาระอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันเวลานั่งก็ให้ใจมันนั่งอยู่กับกายเนี่ยกายนั่งก็ให้ใจมันนั่งคือเอาใจมาไว้กับกายนั่นเองเวลายืนก็ให้ใจมันอยู่กับการยืนคืออยู่กับกายนั่นเองจุดมุ่งหมายคือเอาใจไว้กับกายเนี่ยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจทั้งจิตทั้งใจนี่ก็เป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาแต่ถ้าใจจะเกิดให้มันสงบอยู่กับกายได้ก็ต้องมีสติก่อนเมื่อมีสติสมาธิจึงมาปัญญาจึงเกิดมันอาศัยกันอย่างนี้ถ้าสติไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้สติคือตัวตระหนักรู้เท่าทันตลอดถ้าไม่มีตัวนี้แล้วจิตนี่จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติแล้วใจมันก็ลอยไปเคว้งคว้างไปหาบ้านหาเรือนหาคนนู้นหาคนนี้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดวันตลอดคืนแม้แต่กายเข้าวัดแต่ใจไม่ได้เข้าใจก็ไปอยู่กับคนนู้นใจก็ไปอยู่กับคนนี้มันหาความสุขหาความสงบไม่ได้ในโลกนี้ทั้งที่มันมีอยู่ความสุขนั้นก็มีอยู่ความสงบนั้นก็มีอยู่นั่นอยู่ที่เรานี่เองนั่งทำใจเฉยๆทำใจว่างๆทำใจสบายๆจึงมองเหมือนทำไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเราไม่ทำเราไม่ค่อยทำประเดี๋ยวประดาวก็เลิกนั่งพอจะเป็นสมาธิสักหน่อยเลิกซะละเดินพอจะเป็นสมาธิสักหน่อยก็เลิกซะละไม่ไปเดินต่อไม่ไปนั่งต่อไม่ปฏิปต่อกันทำอะไรทำสมาธิไม่ต่อเนื่องทำจิตไม่ต่อเนื่องทำสติไม่ต่อเนื่องมันเวลานั่งสมาธิแล้วก็นั่งชั่วโมงหนึ่งมันเป็นเวลาแต่พอเลิกจากนั้นเราก็ไปหาเวลานั่งต่อไม่ใช่ว่าเลิกจากสมาธิเขาเลิกกันแล้วเราก็เลิกเลยไม่สนใจไม่จะนั่งต่อก็ไม่เอาไปเดินต่อก็ไม่เอาไปภาวนาต่อก็ไม่เอาเลิกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสมาธิสมาธินี่มันต้องทำทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้ตั้งสติเอาจิตไว้กับกายเนี่ยกายทำอะไรก็จิตอยู่กับการทำไอ้นั่นกายเดินก็อยู่กับการเดินกายนั่งก็อยู่กับการนั่งกายนอนก็อยู่กับการนอนใจมันอยู่กับกายตลอดเวลามันรู้การเคลื่อนไหวของกายอยู่ตลอดเวลาเอาจิตมาตั้งมาที่ฐานคือกายเนี่ยทำได้อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดก็เป็นปัญญาพิจารณาอะไรก็เห็นพิจารณากายก็เห็นกายพิจารณาจิตก็เห็นจิตพิจารณาเวทนาก็เห็นเวทนาพิจารณาธรรมก็เห็นธรรมนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงแล้วทำไปแล้วมันเป็นยังไงมันไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือต้องการไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองจึงได้วางแนวทางคำสอนของพุทธเจ้าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างเดียวนั้นเราทั้งหลายนี้ก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้มันมีแนวทางให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิออกจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่เห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงวันที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นมรรคทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คือสติปัญญาที่เกิดของสมาธิของสติของปัญญาฉะนั้นเราทั้งหลายก็พยายามสร้างพยายามทำแล้วจะไปสู่จุดมุ่งหมายคือความดับทุกข์เหมือนกันนั้นพุทธศาสนาในจึงสอนให้เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดทำไมต้องให้ปฏิบัติ
ทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องนั่งสมาธิเวลาฉันข้าวก็ต้องมีการเปิดเทปสอนเตือนสติก็ต้องการให้เรามีสตินั่นเองมีความระลึกรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินกำลังเคี้ยวกำลังกลืนกำลังเดินกำลังจะทำอะไรรู้กายรู้ใจของเราตลอดเวลานั่นเองเพื่อควบคุมตัวเองคนที่ทำผิดพลาดเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติคนที่ไปฆ่าเขาเห็นไหมจะต้องไปติดคุกติดตารางต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะขาดสติคุมตัวเองไม่อยู่เมื่อมันมีความโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ทำไปตามอำนาจของความโลภความโกรธผลที่ตามมาคือความทุกข์ตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์คนที่เราไปทำร้ายเขาก็เป็นทุกข์ญาติพี่น้องเราก็เป็นทุกข์ญาติพี่น้องคนตายก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้ตัวควบคุมตัวเองได้เห็นตัวเองที่ภาวนาคือการเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดความนึกความปรุงความแต่งเห็นที่เราไม่ใช่เห็นคนอื่นมาภาวนามาเข้าวัดก็ให้เห็นตัวเองแล้วเราก็จะแก้ความทุกข์ที่ตัวเองได้มันจะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราเนี่ยทุกข์ทางกายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ทางใจก็ส่วนหนึ่งทุกข์นี่แยกกันเป็นสองส่วนทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็ได้แก่หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เนี่ยแก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นี่เป็นเรื่องของกายแต่ใจนั่นน่ะความทุกข์ทางใจความโทมนัสความเร่าร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวความไม่สบายทางด้านจิตใจเนี่ยทางอารมณ์นี่ก็เรียกว่าไม่สบายใจมันต้องอาศัยธรรมะทั้งนั้นเลยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดับทุกข์นั้นจึงจะดับไปจึงจะหายไปจึงจะสิ้นไปนั่นก็ฝากญาติโยมเอาไว้ให้ญาติโยมนำไปพิจารณาไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มีหนทางแห่งความดับทุกข์มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงความดับทุกข์มาทำบุญแล้วให้เข้าถึงความดับทุกข์กายใจของเราจะได้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นกายเย็นใจอยู่บ้านก็เย็นกายเย็นใจอยู่วัดก็เย็นกายเย็นใจอยู่ที่ทำงานก็เย็นกายเย็นใจเพราะความเย็นนั้นมันอยู่ในใจของเราตลอดเรามีทางดับมีทางแก้มีทางออกมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิงั้นวันนี้ธรรมาก็ขอยุติการปรบธรรมแสดงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนท้ายสุดในกองอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ญาติโยมมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์มุ่งหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุกับผู้ที่มีศรัทธาต้องกระทำประเคนภูมิเจ้าเลยครับประเคนนั่นเลยโยมประเคนพระที่นั่งใบบางสกุลมานี่โยมถ้าบางสกุลประเคนเฉพาะของใบบางสกุลมาใช้นี่บางสกุลนะป่ะเป็นอะไรโยมอะไรฮะ
ัจจัยใจเนี่ยมันเป็นอะไรต่อไปก็ตั้งใจพระราชทานบางสกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีกับปิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสิบประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลาชนีแลเตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังก่อนจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ